ครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะวันนี้อยู่ที่วัดนะนอนวัดเช่นเคยครับผมนะลงตัวให้ถูกกับวัดนะครับเริ่มทยอยเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับสำหรับพูดคุยกับคนเลี้ยงผีนะสวัสดีครับพี่ยุทธภูมินะครับหายไปหลายทิศอยู่เหมือนกันนะครับตัวผมนะเริ่มทยอยเข้ามาเรื่อยๆแล้วดีพี่กลับมาแล้วกลับมาแล้วน้องณัฐพงศ์นะครับผมนะเมื่อไหร่องค์ครูจะหลุดจองครับก็ไว้รอไอ้นี่เลยแล้วกันนะครับไว้รออะไรเอ่ยเดี๋ยวผมนึกก่อนรอสิ้นเดือนกุมภานะครับอีกไม่กี่วันนะนี่ก็11แล้วอ่ะนะ11แล้วเดี๋ยวไว้รอแล้วกันแอดมินแม็กครับผมนะแอดมินแม็กนะสวัสดีครับน้องนพดลนะกลับมาแล้วนะครับไม่ค่อยได้เข้ามาเลยวันนี้ก็เช่นเคยนะครับอยู่ที่วัดนะครับเดี๋ยวให้ดูนิดนึงก่อนนะอันนี้สังขารของเจ้าวาดนะครับที่สวดไว้ร้อยวันนะครับจะสวดทุกวันอาทิตย์นะครับผมมานอนที่วัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพนะอันนี้นะอันนี้ก็จะเป็นที่ไว้สังขารของท่านนะครับ100วันแล้วก็จะเผานะใครก็จะมาร่วมทำบุญได้ก็ร่วมนะครับนะที่บรรยากาศนะครับที่นอนนะครับนี่ก็นอนนะปกตินะเดี๋ยวหาว่าผมโม้นะครับนะก็นอนอยู่นี่นะครับข้างหน้าก็จะเป็นสังขารของหลวงพ่อนะครับที่มาคืนแรกผมก็มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าอาจจะเป็นหลวงพ่อก็ได้นะมาแสดงตนให้เห็นนะครับนะมาแสดงให้เห็นว่ามันเหมือนมาดูครับเหมือนมาดูนะผมก็มั่นใจเหมือนกันเพราะตอนที่ผมเคยเล่าให้ฟังในไลฟ์สดแรกๆที่ผมมานอนนะครับในกุฏิก็จะเห็นตอนประมาณสักตี 3 ตี 4เหมือนกับคนนะครับนะเหมือนกับคนแต่ผมก็มองไม่ชัดนะแต่ว่ามันเร็วมากนะครับนะมันไวมากนะครับไวมาก5 วิเสร็จปั๊บผมก็นะก็ไม่เจออีกเลยนะครับข้างนอกเดี๋ยวจะมีอะไรแปลกๆอยู่เหมือนกันเดี๋ยวค่อยออกไปดูข้างนอกแล้วกันนะครับเพราะผมไม่ได้เอาไฟฉายมานะในวัดแห่งนี้โอเคครับเข้ามาแล้วกดแชร์ให้ผมนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับสมาชิกทุกท่านนะครับบวชนะเดี๋ยวรอสักพักนึงแล้วกันนะครับสักพักนึงนะก็อาจจะบวชหาความสงบนะครับหาความสงบแล้วกันนะครับนะโอเคเข้ามาแล้วทักทายกันตามภาษาพี่น้องของคนเลี้ยงพายแล้วกันสำหรับขุนแผนองคูสิ้นเดือนนี้นะครับก็คือเดดไลน์แล้วใครไม่โอนก็คือหลุดจองนะครับก็จะบอกว่าหลุดจองจำนวนกี่องค์นะก็รอแล้วกันนะครับสวัสดีครับพี่ศรัทธาอาคมนะพระยันนะครับก็เริ่มจัดส่งแล้วนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้วันพรุ่งนี้ก็คงจะได้นะครับผมเพิ่งจะส่งไปนะยังไงก็ใช้แล้วก็ช่วยกันแชร์ประสบการณ์แล้วกันสำหรับพระยันน้องพลอยนะเห็นไปใส่ตะกรุดกันน่ารักมากนะครับก็รู้สึกดีใจแทนน้องเขาด้วยนะครับเหมือนกับว่านำดวงวิญญาณหรือดวงจิตของน้องมาสร้างนะครับแล้วก็ควรเอาไปบูชาก็เจอประสบการณ์ดีๆทางด้านการเงินนะครับการทองโชคลาภอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งเสน่ห์นะแต่ท่านก็มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณนะผมก็ดีใจนะผมก็ดีใจนะยิ่งเขาเรียกว่าพลายเนี่ยยิ่งเลี้ยงดีนะครับเขาก็ยิ่งให้อะไรที่ตอบแทนมานะอย่าไปฟังนะครับว่าพลายกินตัวพลายทำร้ายคนอะไรต่างๆมากมายทำให้ชีวิตไม่ดีต่างๆนะครับถามว่าพลายหรือเปล่านะเพราะเราโทษกับในสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับนะทุกคนนะครับนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับหนีความตายไม่พ้นทุกคนลงท้ายด้วยผีนะครับเป็นผีก่อนเป็นผีก่อนแล้วค่อยไปเกิดเป็นคนนะครับประมาณนั้นนะเป็นสเต็ปนะครับเข้ามาแล้วก็นะครับทักทายกันนะครับทักทายกันนะวันนี้ก็อยู่ที่วัดนะครับอยู่ที่วัดนะถามว่าผมกลัวผีไหมนะครับก็ชินแล้วนะครับคุ้นชินนะก็จะอยู่สถานที่เหล่านี้บ่อยมากนะครับก็อยู่กับศพกับอะไรต่างๆนะครับนะทำให้เราคุ้นชินกับผีนะก็ถามว่ากลัวไหมถ้าเกิดมาแบบหลอกหรือว่ามาแบบเละๆนี่อาจจะมีตกใจนิดนึงนะครับนะแต่บอกว่าไม่กลัวเลยก็ไม่ใช่นะครับนะก็มีหวั่นๆนะครับผมนะพายห้อยร่วมกับท้าวเวสสุวรรณได้ไหมครับผมนะก็แบ่งแล้วกันนะครับแต่ว่าผมก็เคยพกนะครับท้าวเวสแต่ว่าในกระเป๋าก็ใส่พายอยู่ก็บอกกล่าวปู่เวสนะครับนะปู่เวสได้เหมือนกันนะครับน้องยุทธภูมินะครับสวัสดีพี่วันธนานะครับโอเคเริ่มทยอยเข้ามาเรื่อยๆแล้วตอนนี้นะไม่ค่อยได้ไลค์3 ทุ่มแล้วครับไลค์ก่อนเวลานิดนึงสวัสดีทุกท่านนะครับเข้ามาทักทายกันนิดนึงแล้วกันนะครับสายผีสายพายนะครับสายผีสายพายนะช่วงนี้ผมก็ทำงานเกือบทุกวันไม่ค่อยมีวันหยุดนะครับก็นอนนอกสถานที่ด้วยนะอันนี้บางคนบอกว่าบูชาท้าวเวสสุวรรณอะไรหลายๆอย่างก็ถามเป็นคำถามที่ยอดฮิตมากนะปู่เวสนะครับจริงๆแล้วบูชาปู่เวสเนี่ยไม่ใช่เฉพาะที่ว่าการผีอย่างเดียวนะปู่เวสก็ช่วยทางด้านเงินทองโชคลาภได้เหมือนกันนะครับเป็นราหูนะครับนะราหูจันทรภพากับสุริยภพของอุบานันตาวัดทุ่งมันใต้นะครับผมก็จะห้อยสลับอย่างเงี้ยนะพอดีบางทีผมทำงานเสี่ยงบ้างอะไรบ้างนะครับเสี่ยงบ้างอะไรบ้างก็ต้องพกเครื่องรางของขลังนะครับนะติดตัวนะได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าข้างนอกนะครับเพราะว่าพอดี
อยู่วัดนะครับนะฮะจะมีเสียงหมาเสียงอะไรบ้างนะครับผมนะอันนี้เดี๋ยวค่อยรอคนเยอะก่อนค่อยไปพาไปดูบรรยากาศของวัดแล้วกันนะครับนะบรรยากาศของวัดนะอันนี้เดี๋ยวพาไปดูก่อนแล้วกันคร่าวๆนะครับไปดูแล้วกันนะครับบรรยากาศของวัดนะที่ว่าอยู่นะครับว่าผมโกหกนะอันนี้เป็นเจ้าวาดนะครับเจ้าวาดของนมัสการครับนะนี่เป็นเจ้าวาดนะอันนี้จะเป็นโรงนะครับนะเป็นโรงของท่านนะครับนะเป็นโรงของท่านนะครับนะอันนี้นะครับผมนะอันนี้คือเจ้าวาดนะสวดมาเขาจะท่านจะสวดทุกวันอาทิตย์นะครับนะเปิดออกไปปั๊บนะครับอันนี้จะเป็นสำนักสงฆ์นะมันสำนักสงฆ์หรือวัดนะครับก็จะดูนะวันนี้มืดนิดนึงผมไม่ได้เอาไฟฉายมานะครับไม่ได้เอาไฟฉายมานะบรรยากาศนะก็จะเป็นเจ้าที่นะครับนะเจ้าที่โอ้จะมืดผมเปิดแฟลชนิดนึงก่อนเจ้าที่ก็ค่อนข้างจะเป็นเจ้าที่ที่วัดนะครับค่อนข้างแรงนะให้ดูก่อนแล้วกันว่าอันนี้เป็นหลุมศพนะครับหลุมศพของน้องนะครับนะเป็นลูกของรุ่นน้องผมเองที่ว่าตายในท้องนะครับ7เดือนตายในท้องนะครับนะอันนี้เดี๋ยวจะเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ความเฮี้ยนให้แล้วกันนะครับนะที่ว่าเขาบอกว่าผมเชื่อนะครับพี่ว่าสิ่งเหล่านี้มีจริงนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นหลุมของน้องเขานะครับนะเห็นไหมครับนะโอ้ลมแรงเลยนะครับมาอันนี้เห็นว่ามีธูปอยู่นะธูปคือมาทำพิธีเรื่องหลายๆอย่างอันนี้เป็นการขุดนะครับในข้างในเนี่ยจะมีศพของลูกของน้องชายผมนะครับอายุได้7เดือนนะคือตายในท้องต้องจุดธูปขอขมานะครับเขาถึงยอมออกนะเด็กไม่ยอมออกจากเลือดไม่ยอมออกจากท้องแม่นะครับนะต้องมาทำพิธีนะครับเด็กถึงยอมคลอดออกมาเองนะครับนะอัดยาเข้าไปแล้วก็ไม่คลอดนะครับนะอันนี้คือที่ขุมศพนะครับนะข้างในนี่ก็จะมีที่เขาขอหวยถูกหวยกันหลายๆงวดนะครับผมยังไม่ได้เข้าไปดูนะครับนะอันนี้จะเป็นเสาศพของมันนะครับนะที่บ้านเก่าเขานะจะอยู่บริเวณมุมนู้นนะครับมุมนู้นนะเดี๋ยวยังไงไว้ไลฟ์สดหน้าแล้วกันนะผมค่อยเข้าไปแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าวัดไปก่อนนะเข้าไปนั่งก่อนแล้วกันนะก็จะมีศาลอันนี้จะเป็นศาลานะครับนะเพราะผมไม่ได้เอาไฟฉายมาไฟฉายอยู่ในรถนะครับตรงนั้นก็จะมีศาลเจ้าแม่ต้นไทรหรืออะไรนะครับนะอยู่ฝั่งนู้นนะเดี๋ยวยังไงค่อยพาไปเยี่ยมเยียนแล้วกันนะครับที่ว่ามีเรื่องเล่าเยอะนะครับในที่แห่งนี้นะโอเคขออนุญาตเข้าไปนิดนึงก่อนนะครับนะอันนี้สวัสดีครับพี่ชีวิตใหม่นะครับผมนะสวัสดีครับผมโอเคตัดมาตรงนี้ดีกว่าครับมานั่งพูดคุยกันนะโอเคเพราะว่าไฟฉายผมพอดีอยู่รถจอดอยู่ไกลนะครับก็เลยไม่ได้พกมานะครับนะไม่ได้พกมาเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวพาทัวร์แล้วกันนะครับนะพอดีน้องๆบอกว่าเดี๋ยวพี่คุณบอกว่าผมให้ทำหวยหน่อยอะไรต่างๆบอกให้เตรียมอุปกรณ์มานะครับเดี๋ยวทำให้นะครับเกี่ยวกับทำหวยนะอันนี้เสียงยิ่งจกทักนะครับสวัสดีพี่สมพรตีเทพนะครับสวัสดีพี่เพชรไฟมานมานไฟบินนะครับที่เข้ามาติดตามนะอยากบูชาคนแผนก็อินบ็อกซ์เลยก็ได้นะครับนะอินบ็อกซ์เข้ามาเลยก็ได้นะครับนะคิดด้วยทางคนแผนอะไรต่างๆนะอันนี้มีอยู่นะครับแต่องค์ครูเต็มแล้วนะมีองค์ธรรมดาหรือว่าเนื้อมนต์สารอาถรรพ์เหมือนกันนะครับขังเหมือนกันหมดนะครับดีเหมือนกันหมดนะนะไม่ต้องคืออาจจะแบบรูปลักษณ์ภายนอกนะครับนะหรืออะไรหลายอย่างนะครับนะหลายคนก็จะอยากได้องค์ครูกันนะครับสวัสดีพี่ป่าปอละเมศนะครับปอละเมศนะถ้าอ่านไม่ผิดนะครับพี่ปอละเมศนะเริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะอย่าหลายคนนะครับยังสองจิตสองใจนะครับอันนี้เป็นราหูคูบาดันตาวัดทุ่งมันใต้นะครับห้อยคอนะปกติเห็นผมห้อยแต่เขี้ยวเสือนะพอดีผมลืมงั่งไว้ด้วยนะครับนะที่ปัจจินนะพรุ่งนี้ต้องตีรถกลับไปเอานะครับไปเอางั่งด้วยคืนนี้ก็กลับปัจจินนะลืมเครื่องรางไว้นะสวัสดีครับน้องบิ๊กนะครับผมนะเริ่มทยอยเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะเข้ามาแล้วสอบถามมาได้นะครับนะเป็นกลานะครับราหูสุริยะภาจันทรประภานะที่ผมห้อยอยู่แล้วบางคนไม่รู้จักนะครับครูบานันตาเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองนะครับนะบรรยากาศสุดๆครับบรรยากาศสุดๆนะครับเป็นครูบานันตาเนี่ยนะเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองนะหลวงพ่อน้อยท่านเดินทางไปเรียนวิชาสร้างราหูจากครูบาดันตาสังเกตได้จากอักขระขอมนะหรือบางคนก็เรียกว่าตัวธรรมแต่ผมเรียกว่าขอมลาวแล้วกันนะครับนะภาษาทางที่ทางนักศิลปศาสตร์ทางภาคเหนืออะไรต่างๆเขาล่ำเรียนนะครับแล้วจะมีอาจารย์อักขระนะครับภาษาของเขานะอาจารย์ยะถาถาต่างๆอะไรต่างๆนะนักศิลป์สอนโมยิบเอกนะครับนะที่หลวงพ่อน้อยท่านสร้างนะครับนะอันนี้ผมไม่ลงลึกแล้วกันนะอย่างครูบาดันตาเนี่ยซึ่งเป็นอาจารย์เนี่ยท่านเคยสร้างราหูนะครับนะของท่านจะเป็นเอกลักษณ์เลยคือว่าจะมีตัวผู้และตัวเมียผมเรียกตัวผู้และตัวเมียครับผมเรียกตัวผู้และตัวเมียแล้วกันนะครับนะจะมีด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับอันนี้ครูบาดันตาส่วนใหญ่จะอันใหญ่ครับนะอันใหญ่เล็กจะเจอเขาเรียกอะไรจะเจอน้อยมากพบน้อยนะท่านก็จะจันอัคระของท่านอยู่เป็นยันตารางนะผมนะก็ขึ้นยะถาตังแรงต่างๆคล้ายๆหลวงพ่อน้อยแหละนะคล้ายๆหลวงพ่อน้อยเหมือนกันนะครับผมนะเพราะว่าตำราเดียวกันนะครับตำราเดียวกันท่านจะจานนะครับท่านสามารถล่วงรู้ได้ครับล่วงรู้ได้
รู้ไว้ว่าวันไหนเกิดราหูอะไรต่างปั๊บเนี่ยท่านก็จะพายเรือไปจันที่หลังวัดถ้าเกิดใครไปวัดทุ่งมันใต้เนี่ยจะมีผมจะเรียกแม่น้ำดีก็ไม่น่าใช่นะน่าจะเป็นคลองมากกว่านะครับนะแต่จานก็ไปคือท่านจะตั้งเวลาพิธีปั๊บแล้วก็จานนะจานอัคระแล้วก็แจกคนที่มีจิตศรัทธามีอยู่ครั้งหนึ่งครูบาศรีวิชัยนะครับต้องคดีครับต้องคดีนะต้องคดีค่อนข้างเป็นคดีความอะไรต่างปุ๊บนะครับครูบาอนันตาท่านนำกลานะครับที่ท่านสร้างคู่หนึ่งครับให้ครูบาศรีวิชัยท่านพกไว้นะครับแล้วท่านก็รอดพ้นหลุดจากคดีนะในการใช้ครับนั่นแหละการในการใช้เนี่ยนะก็คือเขียนชื่อนะครับนะเขียนชื่อตัวเราเองวันเดือนปีเกิดนะครับผมนะแล้วก็ใส่หรือว่าแปะไว้ที่ข้างในแล้วก็ประกบไว้นะครับนะเป็นการหนุนดวงเสริมดวงชะตานะครับของผมกะลาแกะมาจากกะลาตาเดียวนะครับผมนะกะลาตาเดียวผมก็เอามาใช้นะค่อนข้างจะใหญ่นะค่อนข้างจะใหญ่บางทีผมก็ใส่ไว้ข้างบ้างอะไรบ้างนะวันนี้พอดีผมลืมเอาง่างมานะครับนะอยู่ที่ปัจจินผมก็เลยใส่ราหูไว้นะครับปกติผมก็จะห้อยเขี้ยวเสือนะเขี้ยวเสือหรือกะโหลกนะครับนั่นก็จะมีกะโหลกอยู่ในคอนะก็ประมาณนั้นนะครับผมก็ห้อยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับค่อนข้างเยอะนะโอเคนะครับผมนะสวัสดีครับพี่สันติแก้วมะนะครับติดตามแล้วไม่ขึ้นแจ้งเตือนเลยครับลองกดเห็นโพสต์ก่อนจะได้นะครับผมว่านะมันกดเข้าไปคําว่าติดตามแล้วคนเห็นโพสต์ก่อนหรือว่าแฟนตัวยงอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะที่เขาทํากันนะครับลองดูแล้วกันนะพี่เปิ้ลบางปูนะผมไลฟ์สดนี่แจ้งเตือนหรือเปล่าครับผมถามนิดนึงแจ้งเตือนหรือเปล่านะครับผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับแจ้งเตือนมั้ยนะสวัสดีพี่เอซุดนะครับวันนี้มีเหตุอะไรหรือเปล่านะครับนะวันนี้มีพี่ท่านนึงนะครับมาแชร์ประสบการณ์นะบอกว่าสามารถติดต่อนะครับนะคุยกับน้องพลอยนะครับนะเหมือนกับว่าเขามาเข้าฝันได้หลายอย่างนะครับนะแล้วก็ได้ยินเสียงกระซิบอะไรนะครับผมนะบ่อยมากนะพักนี้นะตอนนี้บอกว่าชินแล้วนะครับคือคนที่เขาเพิ่งจะเริ่มเล่นนะครับนะที่จะมาเป็นเจ้าของประสบการณ์นะครับแต่ผมก็ไม่ลงรายละเอียดมากแล้วกันนะเดี๋ยวหาว่าโปรโมทอีกนะครับราหูเนื้อกะลานะครับน้องนะครับอย่างปั้นเหน่งนะครับปั้นเหน่งนี่แจ้งอ๋อพี่น้องสิงโตทองแจ้งนะครับอย่างปั้นเหน่งเนี่ยนะครับหลายๆท่านสงสัยนะครับว่าใช้แบบไหนใช้อย่างไรนะครับแล้วก็ใช้คล้ายๆกับเครื่องรางสายพลายทุกชนิดนะครับนะเขาเป็นจักรพรรดิเครื่องรางสยามสายพลายนะครับที่ผมมีขึ้นชื่อเลยนะปั้นเหน่งบางสำนักหรือคนเก่าคนแก่เนี่ยนะครับเขาก็จะเอาหน้าผากของผู้ที่เสียชีวิตตามตำราคือตายทั้งกลมยิ่งเป็นสาวตายทั้งกลมนี่ยิ่งดีนะครับเพราะว่ามีความเฮี้ยนและแรงนะเอามาพกนะครับนะพกบริเวณเอวหรือเอามาทำเข็มขัดนะครับของพวกนี้นะช่วยในเรื่องเป็นพายกระซิบโชคล่งโชคลาภอะไรต่างๆนะครับนะของพวกนี้ลองใช้ดูแล้วกันของผมแจ้งครับโอเคครับไม่ต้องไม่ครับต้องเข้าไปที่โพสต์เองครับอ๋อต้องเข้าไปที่โพสต์เองนะผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะแต่หลายคนแจ้งนะโอเคสวัสดีครับพี่สุภชัยบุตรสนมนะครับโอเคเริ่มทยอยเข้ามาเรื่อยๆแล้วตอนนี้เยอะบ้างน้อยบ้างนะเริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาทักทายแล้วกันนะตามภาษาของคนเลี้ยงพายครับคนเลี้ยงผีนะเดี๋ยวค่ำๆสักนิดนึงอ่ะดึกๆเดี๋ยวผมก็คงจะเดินทางกลับปราจีนแล้วนะครับวันนี้ผมว่าจะไม่ไลฟ์ด้วยซ้ำไปพอดีติดธุระเดินทางติดงานอะไรหลายอย่างนะพรุ่งนี้มีประชุมด้วยดีแล้วก็เลยไปแวะไปเอาง่างด้วยที่ลืมไว้ที่กองพันนะครับแล้วก็ไปเคลียร์หลายๆอย่างแล้วก็ประมาณอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับผมพ่อท่านถามแล้วว่าทำไมไม่เอาขุนแผนมาทำพิธีทางสงฆ์นะครับนะขุนแผนที่ผมทำนะหลวงพ่อเตรียมพิธีไปแล้วผมบอกว่าไม่ว่างเลยหลวงพ่อไม่อาทิตย์นี้ก็อาทิตย์หน้านะครับนะก็จะทำเดี๋ยวดูก่อนไม่ยังไงเย็นนี้ผมอาจจะเย็นพรุ่งนี้ผมอาจจะให้หลวงพ่อท่านเข้าไปที่วัดให้หลวงพ่อท่านนี่แหละสวดนะครับนะเพื่อเป็นสิริมงคลนะอาจจะเทศให้เจ้าของมนต์สารดวงจิตดวงวิญญาณฟังนะครับนะแผ่เมตตาให้เขาอะไรหลายอย่างนะครับเดี๋ยวรอเย็นพรุ่งนี้แล้วกันถ้ายังไงผมอาจจะไลฟ์สดพิธีแล้วกันนะครับนะแต่ยังไม่มั่นใจนะของผมก็แจ้งครับโอเคพี่วันธนานะผมว่าอาจจะเป็นระบบด้วยอะไรหรือเปล่านะครับนะไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับผมนะมีเรื่องอะไรสงสัยนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับนะมีหลายท่านนะครับนะโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับที่ผมบอกนะผู้หญิงนะครับเวลารักมากนะครับแต่ว่าเวลาแค้นนี่เล่นกันถึงตายนะครับนะโดยวิธีทางไสยศาสตร์นะผมบอกว่าระวังแล้วกันผู้ชายเช่าชู้นะพี่ชอบซ้อมเมียนะเพราะว่าหลายคนมากinbox เข้ามาว่าอยากได้ยาสั่งผมว่าจะไปทำไมจะเอาไปฆ่าผัวตัวเองครับผมนะเพราะว่ามันทำให้ผมจะไปทำให้หนูเจ็บขอยาก็ไม่ยอมยาอะไรต่างๆมากมายนะครับอยากฆ่ามันนะผมก็ไม่ค่อยได้คุยแล้วผมก็บอกไม่เอานะครับบอกยาไปทำก็เลยต่างๆไม่เป็นเวรเป็นกรรมนะครับเยอะมากบอกผมไม่รับนะครับไม่รับทำทั้งนั้นนะครับอะไรที่มันเป็นบาปเป็นกรรมนะอันนี้สุดยอดเลยครับรอชมอ่ะรอชมแล้วกันครับรอชมแล้วกันนะรอชมแล้วกันนะสิ้นเดือนนี้นะครับสิ้นเดือนนี้นะสำหรับคนที่รอคิวแล้วกันนะที่ว่ารอหลุดจองนะ
สิ้นเดือนนี้ชัวร์นะครับถามว่าออกเมื่อไหร่ครับคุณแผนเดือนมีนาครับแต่วันที่ยังไงผมตอบไม่แน่ชัดนะครับของผมนี่เรื่องวันออกต่างๆเนี่ยไม่ชัวร์แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีไม่ดีผมไม่เขาไม่ให้ไปนะแต่ว่าเสร็จหมดแล้วนะครับของทุกชิ้นอยู่กับผมหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกล่องไซหรือแม้กระทั่งตัวขุนแผนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขอบถามเรื่องขุนแผนหน่อยครับได้ครับพี่พัฒรพลนะครับสอบถามมาเลยแล้วกันนะครับเรื่องขุนแผนนะสอบถามมาได้เลยนะเดี๋ยวผมยังไงผมจะตอบให้แล้วกันในที่นี้นะตอนนี้นะแต่สำหรับคนที่จองแล้วนะครับเดือนมีนาแหละแต่ไม่รู้เหมือนกันนะวันไหนนะครับไม่รู้เหมือนกันวันไหนนะแต่เดือนมีนาเนี่ยออกชัวร์แน่นอนนะไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวนะรับรองว่าของเสร็จหมดแล้วไม่เหมือนพยันว่าพยันเนี่ยทำอะไรที่มันยากมากนะครับต้องใช้อารมณ์และเวลานะขุนแผนเมื่อมวลสารครบปั๊บบล็อกได้เรากดนะครับแต่ว่าการเสกการทำหรืออะไรหลายอย่างนะครับต้องดูเลิกนะแล้วก็ดูว่าของจะออกวันไหนพร้อมหรือเปล่าอยู่กับผมสักพักนึงนะครับเวลาไปใช้จะได้เจอประสบการณ์ดีๆกันนะครับนะเพราะของผมบอกแล้วผมทำไม่เยอะหรอกนะครับถ้าผมทำร้อยก็หมดร้อยนะสำหรับองค์ครูนะผมบอกผมทำเท่าพศคือ62ก็พอแล้วไม่เน้นเยอะไม่เน้นอะไรรายได้หลายๆคนสงสัยก็ให้เห็นนะครับไปหาหลวงพ่อบอกผมทำกุฏิหนึ่งหลังแล้วนะกุฏิหนึ่งหลังนี่ถือว่าได้บุญด้วยกุศลแรงนะครับเพราะเราสร้างนะเป็นกุฏิให้พระอยู่นะครับหนึ่งหลังโดยที่ไม่ร่วมกับใครทั้งสิ้นนะในนามของพวกเราเองแล้วก็ให้เขานะครับบริวารพลายนะครับตั้งแต่ผมสร้างมานะน้องพลอยน้องจอยแม่ย่าอะไรต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งปู่มั่นเทพสัตตานะครับที่ว่าผมจะทำครั้งต่อไปนะครับนะไม่ใช่ครั้งต่อไปกุมารก่อนนะนะกุมารนี่อยากทำมากนะปู่มั่นรอก่อนแล้วกันนะสวัสดีพี่โอ๊ตเลเจนซี่นะครับถ้าสอบถามมาแล้วกันนะครับเรื่องขุนแผนนะโอเคเข้ามาแล้วก็ทักทายกันเข้ามาแล้วกันรอหลุดครับแต่ละคนรอหลุดมากองค์ธรรมดาผมบอกว่าใช้เถอะนะครับผมว่าใช้ดีนะองค์ธรรมดาเนี่ยนะดีหมดนะเดี๋ยวถ้าเกิดหมดแล้วจะเสียใจนะครับตอนนี้ต่างชาติยังไม่ลงนะของที่ผมทำไปประเทศมาเลเซียเยอะนะครับนะออกทางหัดใหญ่เข้ามาเลเซียนะครับจะมีตัวแทนของคนหัดใหญ่เนี่ยนะจะติดต่อมาคุยกับผมตลอดนะเดี๋ยวยังไงในห้องไลน์ผมจะก๊อปให้ดูแล้วกันเดี๋ยวหาว่าผมโม้นะเฮ้ยว่าผมแต่งเรื่องหรือเปล่านะพูดมั่วหรือเปล่านะใครอยู่ห้องไลน์เดี๋ยววันนี้แล้วกันไลน์หลังไลฟ์สดเนี่ยผมจะเริ่มก๊อปจากการทำธุรกิจนะครับกับคนมาเลเซียนะที่มาขอเช่าขอบูชานะถ้าเกิดจะรู้ว่าคนมาเลเซียเขาเช่าของยากนะเขาบอกว่าไม่เจอผีในมาเลเซียไม่เล่นนะครับนะถ้าไม่ดีจริงมันมาเลเซียไม่เอานะครับของพวกนี้นะก็มาเอาไปนะตอนนี้แม่ย่าเพมหมดแล้วครับไม่เหลือแล้วล็อกเก็ตฉากดำฉากทองเหลือผมชิ้นเดียวนะแล้วผมก็ไม่เหลืออีกแล้วนะครับเก็บไว้นะครับล็อกเก็ตนะตอนนี้เหลือแค่หุ่นพยนต์แม่ย่านะครับที่มีอยู่ในตัวผมนะแล้วก็บังอีกไม่ถึง10ตนนะครับแค่นั้นแหละนะบังผมยังเฉยๆเลยนะพี่ว่าผมไม่อยากออกตอนนี้เพราะว่าหลุดไปแล้วผมจะไม่เหลือแล้วนะครับตอนนี้ผมก็แทบไม่เหลือแล้วได้ยินเสียงเหมือนโอเคพระนะครับนะอันนี้นะครับหาดใหญ่เยอะครับมาเลเซียชอบใช่ครับนะส่วนใหญ่จะผ่านช่องทางหาดใหญ่นะครับนะช่องทางหาดใหญ่นะโอเคนะครับนะขอเครื่องรางกันหมาครับเมื่อเช้าโดนหมากัดโชคดีไม่เข้าแต่ระแวงครับผมนะเครื่องรางกันหมานะครับผมก็เวลาหมาเห่านี่ผมมองจ้องตาอย่างเดียวนะครับนะผมมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงอะไรคือเครื่องรางกันหมาผมตอบไม่ถูกนะครับเครื่องรางกันหมานี่ผมเครื่องรางกันหมานะนะเอาเป็นว่ากัดไม่เข้าก็พอแล้วนะครับแต่ผมนะเอาเงี้ยเอาคือคาถากันหมาแล้วกันอีมาอากินะครับนะท่องแค่นี้พอนะครับอีมาอากินะครับนะลองท่องดูแล้วกันจดเอาแล้วกันนะเครื่องรางกันหมาจะเป็นอิมาอากินะครับนะอิมาอากินะรอหลุดครับโอเคครับพี่เต๋านะครับนะรอหลุดนะเครื่องรางไม่ใช่คำว่าเอาคาถากันหมาไปแล้วกันนะอิมาอากินะครับจดไว้แล้วกันนะครับนะแค่นี้แหละครับนะเป็นคำคาถาลูกผมได้มาน่าจะเป็นคนโบราณให้มานะน่าจะเป็นคุณตาหรืออะไรเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมก็สงสัยเด็กๆเนี่ยเอาง่ายๆตอนสมัยย้อนกลับไปสมัยโบราณเนี่ยนะครับนะสมัยโบราณนะเก่าๆเนี่ยเขาจะมีคาถาอะไรต่างกันหมงกันหมากันนะสืบทอดกันมาแล้วผมก็โดนหมากัดบ่อยโดยการไปลองของนะครับนะที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าลองใส่ปลาฉีกเน้นเมตตานะครับไม่ใช่คงพันนะขับรถไปเลยบ้านที่หมาที่สุดในหมู่บ้านนะครับนะขับไปครับไปถึงปั๊บมันวิ่งไล่ตามสเต็ปนะครับผมเอาเท้าผมเตะครับหมาก็กัดปุ๊บนะครับเรียบร้อยครับเข้าครับสีเขี้ยวเลยนะครับเข้าเต็มๆนะไปฉีดยารอบสะดือครับนะแม่พาไปฉีดยามารู้ที่หลังนะว่าโอ้ตายแล้วเครื่องรางมันมีหลายประเภทครับเมตตาก็เข้านะครับนะคงกระพันนั่นคือคงกระพันนะอย่างถ้าเกิดเป็นคาถาคมเนี่ยหลังจากนั้นก็จะได้คาถามาอีมาอากินะครับลองท่องดูแล้วกันนะผมจอง2ครับจ่ายยอดหมดแล้วผมรอพี่เขาว่าเอาไม่เอาถ้าไม่เอาเดี๋ยวผมแบ่งให้ครับองค์ครูได้ครับพี่เปิ้ลบางปูนะมีคนจะแบ่งองค์ครูนะลองทักไปพี่เปิ้ลแล้วกันผมหมดแล้วนะครับผมหมดแล้วนะหรือไม่ผมซื้อคืนก็ได้พี่เปิ้ลบางครูนะครับได้องค์ครูนะครับ
นะถ้ายังไงผมซื้อคืนก็ได้นะหนังสติ๊กครับพี่อดิศักดิ์บอกหนังสติ๊กก็โอเคนะผมว่าไม่ต้องใช้เครื่องรางนะหนังสติ๊กหรือไม่ก็ปืนอัดลมครับนะยิ่งไล่ไปหรือไม่ก็ถือไม้ไปแล้วกันกันหมาครับนะยังไงก็หวดไปเลยนะของพวกนี้นะแต่ของผมนี่ประจำนะครับเดี๋ยวนี้ใช้อิมาอากินะครับนะอิมาอากิปั๊บมันก็จะสเต็ปปุ๊บหยุดผมเคยโดนพิกบูนะครับแต่พิกบูวิ่งไล่นะครับผมก็อยู่เฉยๆนะแต่เดินวนเป็นวงกลมนะครับแล้วก็ท่องอิมาอากินะครับมันก็ไม่กัดเข้ามาก็แปลกกันเหมือนมันมีอะไรมาบังอยู่นะอันนี้ต้องลองกับตัวถ้าเกิดผมพูดไปคนก็หาว่าโมนะครับผมหาว่าโมนะกุมารทองตอนแรกผมไม่เคยคิดอยากจะเลี้ยงเลยแต่พอได้เลี้ยงมา1ตัวพักหลังมาเป็น10เลยครับปกติครับการเลี้ยงพลายนะเลี้ยงผีเนี่ยถ้าเกิดเลี้ยงปั๊บมันจะมีมาเรื่อยๆนะครับเหมือนกับการดึงเข้ามาดึงเข้ามาคือจะคล้ายๆกับว่าเราจะมองสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่ารักนะครับนะจะมองสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่ารักเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวนะคนอื่นชาวบ้านเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยมันน่ากลัวเว้ยนะมันน่ากลัวมากไอ้ทำมึงไปเล่นอะไรกันหลายอย่างนะมึงบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยศพเด็กเงี้ยนะบางคนแบบโอ้โหกลัวศพบอกเฮ้ยมาเอาอะไรต่างๆนะคือมันจะเป็นอารมณ์ฟิลนะครับสวัสดีครับพี่ทิพย์บดีนะครับผมนะทิพย์บดีนะยอยเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับตอนนี้นะมันปกตินะครับอย่างคนที่ชอบแล้วอ่ะนะมันเราจะมองสิ่งเหล่านี้นะน่ารักแล้วบูชาแล้วมันก็จะขึ้นนะครับนะนะเขาเรียกว่าเป็นความชอบส่วนบุคคลแล้วกันเป็นความชอบบางกลุ่มนะบางคนก็หากินเขาเรียกอะไรนะไม่พูดดีกว่านะครับแต่เดี๋ยวไปกระทบคนอื่นเขาแล้วกันนะครับผมนะของพวกนี้เดี๋ยวจะเข้ามาสอบถามเข้ามาได้นะครับพี่ๆทุกท่านนะครับผมนะเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะผมจำไม่ได้นะประสบการณ์มีพี่ท่านหนึ่งแชร์ให้ผมฟังอยู่นะอ๋อน่าจะเป็นเกี่ยวกับแม่ย่าครับพี่ท่านหนึ่งก็มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะนี่แม่ย่าเพมนะแต่แม่ย่าไม่ต้องคือเหลือหุ่นพยนต์ครับล็อกเก็ตหมดแล้วนะครับไม่ได้โปรโมทขายของนะผมทำก็หมดแล้วหุ่นบูชายังหมดเลยครับนะทั้งบูชาทั้งอะไรต่างๆหมดแล้วนะหมดทุกอย่างเพราะว่าของที่ผมทำนะจะเน้นผู้หญิงนะครับนะแล้วก็ผู้ชายก็ดูประวัตินิดนึงนะครับจะดูประวัติอะไรต่างๆนะครับว่าเขาเสียชีวิตยังไงนะครับนะเป็นแบบไหนแรงไหมนะครับมีชื่อมีแท้มีอะไรต่างนะหมดเพื่อจะได้ขวดน้ำไปแล้วจะได้ขวดน้ำให้เขาถูกนะครับเวลาแผ่เมตตาหรือว่าอุทิศบุญส่วนกุศลเขาจะได้รับเต็มๆนะครับผมนะมี3องค์ครับโอ้โหนะพี่ดีช่วยทุกคนมี3องค์เลยครับล็อกเก็ตนะครับพี่เต๋าหมดแล้วจริงๆนะครับผมไม่เหลือแล้วนะเงินก็สุดท้ายมาเหลือ4องค์มาเลเซียไปเรียบเลยนะครับผมนะขนาดเก็บไว้นะขอแบ่งนะก็เอาไม่เป็นไรนะถือว่ามันจะทำให้กลไกครับนะกลไกการเก็บและสะสมเนี่ยมันจะขึ้นไปเองนะครับนะเราไม่คิดทางพาณิชย์ก็จริงแต่เมื่อคนต้องการต่างชาติต้องการลงมากว้านซื้อในไทยปั๊บคนที่เก็บไว้นะครับก็จะนะก็เรียกจะความภาคภูมิใจอ่ะเฮ้ยตอนออกบูชาเท่านี้ตอนนี้ราคาไปนู่นไปนี่ไปนั่นแล้วนะครับนะปกตินะครับปกตินะสวัสดีครับพี่คุณากรพรเพชรนะครับโอ้ไม่ค่อยได้ชื่อนี้ไม่ค่อยคุ้นนะครับหลายท่านดูเหมือนกับชื่อใหม่ๆเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับใครหน้าใหม่ขอเสียงหน่อยแล้วกันนะครับทักทายกันเข้ามานะหรือไม่ใครมือใหม่ใครเพิ่งหัดสะสมหัดเล่นหัดบูชานะครับเข้ามาแล้วกันครับเข้ามาแล้วกันนะช่วงนี้ผมเขาเรียกอะไรทำงาน24ชั่วโมงเลยนะครับทำงาน24ชั่วโมงนะพอดีมีชาวบ้านมาร้องเรียนอะไรต่างๆมากมายอะไรผมก็ต้องออกนะถามว่าทำงานก็ค่อนข้างจะเสี่ยงนิดนึงนะครับนะตัวผมไม่พกปืนพกดาบนะครับนะพกดาบสะพายไปครับติดไว้ตลอดนะครับนะครับโอ้ไม่ใหม่แล้วผมว่าเยอะนะพี่เต๋านะเพียบเลยนะครับพี่น่าจะเยอะนะครับเยอะเลยนะเป็นคนที่หลงไหลนะครับเกี่ยวกับสายพลายท่านหนึ่งนะคุณแผนได้คออย่างเดียวได้ห้อยคอได้นะครับห้อยเอวก็ได้แล้วแต่นะแต่ส่วนใหญ่ผมว่าให้ห้อยคอนะหลักการใช้ขุนแผนผงกระดูกผีนะครับนะศรัทธาก่อนเป็นที่ตั้งนะคนที่บูชาไปอย่างที่สองคือองค์ไม่ใหญ่องค์เล็กห้อยนอกเสื้อนะครับนะห้อยออกมานอกเสื้อเลยครับนะอย่าไปต้องเก็บไว้ในเสื้อผมเนี่ยนะเครื่องรางเสน่ห์เมตตาต่างๆปั๊บแต่อย่างคุณแผนนะห้อยนอกเสื้อนะครับนะให้คนที่ไปติดต่องานได้เห็นพระหรือว่าคุณแผนของเรานะครับนะให้เห็นความงามนะพยายามเลี่ยงให้สวยนะเลี่ยมติกเลี่ยมอะไรก็ได้นะครับแต่แนะนำเลี่ยมกันน้ำก็ดีนะครับเลี่ยมกันน้ำก็ดีนะใส่ไปติดต่อเจรจาปั๊บนะครับนะผมรับรองหลายๆคนก็ต้องทักแน่นอนนะครับลองดูแล้วกันนะสวัสดีครับพี่ปัญญวิทย์นะครับวัฒนกิติพงศ์นะครับสวัสดีพี่อภิวัฒน์นะครับสวัสดีพี่สมบัติจันทมินนะครับผมนะสวัสดีพี่ขุนแผนพายธมินนะครับโอ้โหนะชื่อมือใหม่เลยครับพี่พัชรพลนะครับผมนะพี่แวมฮีโร่นะครับพี่ประหลัดบริพัตรเอ็มโอดนะครับผมก็มือใหม่ครับผมว่าไม่ใหม่แล้วนะดูท่าแต่ละท่านนะครับก็เป็นสายบางท่านโทรมาหาพี่ขุนนะครับผมไม่กล้าบูชาน้องพลอยกลัวตีกับจอยครับไม่ตีกันนะครับนะไม่ตีกันนะครับไม่ตีกันนะพกดาบพกปืนเปลี่ยนชื่อเป็นขุนพันธ์นะครับผมนะ
พกไปนะครับเพราะว่าไม่คิดจะทำร้ายประชาชนอยู่แล้วนะครับของพวกนี้นะก็ติดไว้นะมันเป็นมหาอุดได้เป็นหัวพันได้นะดาบที่ไม่ถูกออกจากฝักนะครับหลักการใช้คล้ายๆมีดหมอนะครับนะคนโบราณบางทีคนไม่รู้นะให้พกทำไมนะดาบที่ยังไม่พกออกจากฝักสามารถเป็นมหาอุดได้นะครับดาบโบราณนะครับที่มีการปลูกเสกมานะอย่างเช่นดาบผมเนี่ยสังเกตได้ว่าจะเป็นสีดำนะครับหลายๆคนอาจจะเห็นแล้วที่ผมเคยเอามาโชว์ไลฟ์สดนะครับนะดาบจะเป็นสีดำนะครับจะเป็นสีดำทมึนนะครับของผมนะมีการลงลักและลงอาคมมาทำจากไม้ไผ่ตันนะครับในที่เป็นด้ามและเป็นไผ่ตันก็เป็นมหาอุดอยู่แล้วนะครับนะเจาะมนหัวนะครับข้างในอุดมนสารผมว่าน่าจะเป็นพลายอะไรต่างๆแน่นอนนะครับที่อุดอยู่ข้างในนะอันนี้อายุเกิน100ปีครับอายุเกิน100ปีแน่นอนถ้าเกิดสัมผัสจากลักเคยบอกเล่นๆนะครับจะไปจากผมครั้งนึงบอกไป 30,000 กว่าบาทนะครับนะถ้าจำไม่ผิด 35,000 นะบอกเล่นเสียนครปฐมจะซื้อแต่เมื่อมาเจอของจริงปุ๊บไม่กล้าซื้อบอกไม่ใช่พี่ไม่มีตังค์นะแต่พี่กลัวนะครับผมนะหมอเขาบอกผมกลัวนะผมไม่กล้านะครับนะเห็นดาบตัวนี้ผมก็เลยไม่กล้าบอกราคาใครครับนะอันนี้เก็บยาวนะครับนะของพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นมีดหมอหรือว่าดาบนะครับถ้าเกิดครูบาอาจารย์เกจิต่างๆปั๊บถ้าเกิดอุดไปให้เต็มปั๊บไม่ออกจากฝักเป็นมหาอุดนะครับแต่ถ้าเกิดเปิดออกมาแง้มนิดนึงนะครับสามารถกันสิ่งไม่ดีชั่วร้ายลมเพลมพัดหรือว่าป้องกันสิ่งชั่วร้ายได้นะครับนะเวลาคนที่ไปตั้งค่ายคือทหารหรือแม้ว่าโบราณเนี่ยเวลาไปตั้งค่ายพักแรมหรือว่าเขาเดินเท้ากันเมื่อก่อนนะเขาเดินเท้าใช้ดาบเป็นอาวุธหลักอยู่แล้วนะย้อนกลับไปที่ยังมีปืนลูกกระสุนธรรมดานะครับถ้าย้อนกลับไปเนี่ยดาบเป็นอาวุธสำคัญที่สุดยังไงต้องมีการลงมนต์และคาถาแน่นอนนะครับในตัวดาบของนักรบดาบอยู่คนอยู่ดาบมะลายคนสลายนะครับของพวกนี้นะโบราณจะใช้คำนี้นะจะรักดาบยิ่งชีพแต่ละคนรับรองอัดเต็มนะครับจากครูบาอาจารย์หรือแม้กระทั่งเหล็กที่ตีดาบต้องเป็นเหล็กชั้นดีนะครับเพราะดาบเนี่ยนะเป็นอะไรที่สามารถช่วยให้เรารอดตายมาได้นะครับสังเกตดาบที่ลบเนี่ยจะยาวนะดาบผมจะยาวมากแล้วก็เลียวเป็นดาบที่แทมทิ่มแทงแน่นอนนะเหล็กเป็นสีเขียวมรกตเลยนะครับนั่นเขาเรียกว่าเป็นขีเขียวแค่ปีกบังคับนะถ้าเกิดใครเห็นตัวจริงอยากให้มาชมตัวจริงนะครับดาบเล่มนี้นะแต่ไม่ได้ขายนะครับถ้าเกิดใครเจอผมก็บอกผมอยากดูจังเลยนะครับนะผมไม่ดูนะเพราะผมติดรถไว้ตลอดนะติดรถไว้ตลอดเวลาเจอที่มันถึงเสี่ยงหรือว่าเข้าป่าเนี่ยผมก็จะพกไว้นะแล้วเวลาไปนอนตั้งค่ายพักแรมเขาก็จะแง้มไว้นิดๆ นะกันพวกวิชาคุณไสอะไรต่างๆนะมากระทำเข้าตัวนะครับของพวกนี้นะอันนี้แต่เมื่อเวลาชักออกสุดปั๊บพร้อมฟันนะก็จะลงไว้สำหรับกันพวกคนที่เล่นของกินเหนียวนะครับนะอยู่เหนียวเรียกว่าอยู่เหนียวนะอยู่เหนียวอับว่านกินว่านพวกนักเลงว่านต่างๆเมื่อก่อนได้มีนักเลงว่านนักเลงคาถาอาคมอะไรต่างๆนะเขาเรียกเป็นนักเลงเลยนะหรือว่าคนเก่งถนัดทางด้านว่านจะมีว่านเหนียวอยู่ยงคงกระพันต่างๆอมว่านไว้พวกว่านไว้นะฟันแทงไม่เข้านะอะไรต่างๆหรือไม่ก็จะเป็นวิชาอาคมการสักเลขยันอะไรต่างๆมากมายนะครับนะดาบก็มีส่วนนะครับนะถ้าเจอเกจิอาจารย์ครูบาอาจารย์ดีๆปั๊บนะเหนียวยังไงก็ลุยเปื่อยนะครับนะลุยเปื่อยนะกันพวกอยู่ยงคงพันก็มีนะแต่ถ้าเป็นดาบธรรมดานะฟันเขาไม่เข้านะของพวกนี้นะครับเงียบครับง่วงหรือยังครับสวัสดีครับพี่เอ๋เก๋อรวรรณนะครับเป็นไงบ้างครับประสบการณ์ได้น้องพลอยน้องจอยไปครับยังไงก็กดแชร์ให้ฟังเหมือนกันนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะแชร์ในห้องไลน์แล้วผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะพี่เก๋อรวรรณนะหรือว่าจะไม่ได้บูชาก็ได้นะผมลืมเหมือนกันว่าในห้องไลน์ก็เกือบ500คนแล้วนะครับอันนี้นะสอบถามอยากทราบเรื่องอะไรครับนะสอบถามเข้ามาได้นะแต่3ทุ่มครึ่งนะตอนนี้นะสอบถามเข้ามาสวัสดีครับพี่โยธินนะครับพี่โยธินนะโยธินสิงสิทธิ์หรือสิงSI สิงนะครับสิงกสิทธิ์อะไรนะครับอ่านยากเหลือเกินนะไม่เป็นไรภาษาอังกฤษนะถนัดแต่ภาษาไทยนะครับนะตอบถามเข้ามาได้นะครับพี่ๆทุกท่านหลายๆท่านนะอยากทราบเรื่องอะไรอยากอะไรนะครับผมจะได้พูดคุยกันนะครับแต่ว่าผมมักจะยืนจุดยืนของผมคือว่าผีไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะผีไม่น่ากลัวที่หลายคนที่สัมผัสมานะครับนะทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นทุกลำดับนะครับหรือแม้กระทั่งพระเองก็หนีไม่พ้นเหมือนกันนะครับนะต้องละสังขารหรือว่าบ้านร่างนี้ไปนะครับนะโอ้ตกใจนะครับเมื่อกี้มองทางซ้ายปั๊บเหมือนกับหน้าคนแวบมาที่กระจกนะไม่ใช่นะครับนะอ่านนิดนึงก่อนนะขออ่านคอมเมนต์ก่อนนะครับนะไล่อ่านคอมเมนต์ในสลับชื่อเป็นห้องไลน์ก่อนห้องไอ้นี่ก่อนแล้วกันนะครับเพราะมีคนอินบ็อกซ์เข้ามาเหมือนกันนะครับอินบ็อกซ์ส่วนตัวนะครับผมนะพอดีผมดูไม่ทันกันนะอินบ็อกซ์เข้ามานะยังไงหลังไลฟ์สดจบเดี๋ยวผมจะทักเข้าไปแล้วกันนะครับพี่ๆนะอันนี้นะคุณแผนก็ที่ผมบอกนะครับองครูรอสิ้นเดือนนะครับรอสิ้นเดือนนะองครูรอสิ้นเดือนแล้วกันนะเพราะสิ้นเดือนเนี่ยผมตัดยอดเพื่อจะนำเงินเนี่ยเอาไป
อีกก้อนหนึ่งหรือว่าเงินไปให้กับหลวงพ่อนะครับเจ้าวาดที่สำนักสงฆ์ทางปราจีนบุรีนะอันนี้ก็เลยตัดขอตัดยอดที่เดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับนะถ้าหลุดจองไงก็นะไม่กลัวผีครับแต่กลัวคนครับคนน่ากลัวที่สุดนะครับคนทำร้ายเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคำพูดก็สามารถฆ่าคนได้เหมือนกันนะคำพูดสามารถทำให้คนฆ่าตัวตายได้นะครับนะคือคนเรานะคนเราบางทีเนี่ยฟังคนเราเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าฟังคนที่รักนะครับฟังคนที่รักพูดให้กระทบจิตใจหน่อยก็ทำให้น้อยใจฆ่าตัวตายได้หรือแม้กระทั่งใช้อาวุธทำผ่านกันเองได้นะครับอันนี้น่ากลัวมากนะครับมนุษย์เราเนี่ยมนุษย์เป็นอะไรที่น่ากลัวนะคนน่ากลัวกับผีเยอะนะครับบางทีผีจะช่วยคนนะครับนะผมบอกว่าผมใช้สโลแกนไงผีสร้างวัดผีสร้างโบสถ์ผีสร้างโรงพยาบาลนะเดี๋ยวคอยดูแล้วผมจะทำอย่างเงี้ยนะสโลแกนนะผมลืมเขียนไปในกล่องนะรุ่นหน้าผมจะใช้รุ่นผีสร้างจุดๆแล้วกันนะครับอันนี้นะขุนแผนพี่ขุนควรบูชาอย่างเดียวขออภัยนิดนึงครับพอดีมีสายเข้านะครับสายเรียกเข้านะโทษทีนะครับนะมีสายเรียกเข้านะโอเคกลับมาแล้วนะครับหายกระตุกนะครับสัญญาณพอดีมีเสียงได้เข้ามานะขออภัยนิดนึงนะขุนแผนที่ขุนควรแฝนบูชาอย่างเดียวไม่เส้นได้หรือเปล่าครับผมนะถ้าอยากคือแต่ละคนน่ะนะครับไม่เส้นถามว่าไม่เส้นแล้วเขาจะกินคือเขาจะทำร้ายเราไหมไม่ทำร้ายหรอกครับผมนะเพราะของผมเนี่ยสร้างมากกว่าเอาง่ายว่าสร้างประมาณสัก262องค์นะแต่ว่าเวลาการใช้การขออะไรต่างๆครับเนี่ยนะเขาก็จะไม่ค่อยมาสื่อกับเราได้นะเอาง่ายๆมันก็เหมือนกับการบูชาวัตถุมงคลสายพลายเนี่ยถ้าเกิดไม่มีการทำบุญให้ถ้าเกิดไม่มีการเส้นให้นะครับผมนะความขลังมันก็อาจจะจาก100นะความขลังนะจาก 100% เนี่ยอาจจะเหลือประมาณ 80% หรือ 70% นะครับแต่ถ้าเกิดเพิ่มบุญกุศลให้เขาไปปั๊บวัตถุมงคลสายพลายเนี่ยนะครับก็จะเหมือนกับทำให้เขามีฤทธิ์มีแรงแล้วเขาจะได้บุญด้วยแล้วตัวเราก็จะมีบุญด้วยนะครับนะได้บุญกุศลนะคือวินวินได้ทั้ง2ฝ่ายนะของพวกนี้นะพี่ขุนขุนแผนของพี่ขุนใส่พร้อมกับพระได้ไหมครับได้เหมือนกันนะครับนะอย่าซีเรียสนะครับได้แต่แฝนแยกนะครับผมจะแฝนพระสังเกตได้ผมจะใส่สร้อยเยอะมากเห็นไหมครับสร้อยผมเนี่ยจะเยอะนะสร้อยผมในคอประมาณสัก 4-5 เส้นเนี่ยนะเพราะว่าผมใส่พายนะครับพายผมใส่คอได้แต่ว่าผมแฝนคอนะแต่ว่าผมไม่แฝนพวงเดียวพระนะครับนะแต่ว่าสามารถห้อยคอได้นะครับห้อยคอได้นะมีคนส่งผมไปอยู่กลุ่มคนจีนอะไรอินบ็อกซ์เป็นภาษาจีนมาอ่านไม่ออกนะครับอินบ็อกซ์ผมมาเป็นภาษาจีนนี่งงเหมือนกันนะครับภาษาอังกฤษยังพอได้เหมือนกันภาษาจีนนี่ไม่เป็นเลยนะครับนะแนะนำนะครับพี่อภิวัฒน์นะครับผมว่าในการเลี้ยงพายเนี่ยนะครับมันไม่ยากนะผมว่าคนเรานะครับเหมือนกับบังคับตัวเองให้ทำบุญทำกุศลนะทำบุญใส่บาตรเลี้ยงพงเลี้ยงพระถวายสังฆทานบริจาคทานนั่งสมาธิแผ่เมตตาอันนี้ไม่ได้ยากเลยนะครับสอนให้เรารู้จักรักษาศีล5นะครับนะรักษาศีล5หรือว่าให้เราอะไรกันนะรักษาศีล5ปฏิบัติตัวในทางที่ดีนะครับแล้วก็เข้าวัดเข้าวานะครับทำให้เราไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแรงต่างแล้วก็ทำให้เราแบบไม่ลืมที่จะแผ่เมตตาให้กับสิ่งรอบข้างคือเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็บริวารพายที่เราเลี้ยงนะครับโอ้มีคนพาผมไปอยู่ในคนจีนนะครับแต่แป๊บนึงผมพูดภาษาจีนไม่เป็นนะขุนแผนบูชาเท่าไหร่ครับยอดเต็มยังครับองค์ครูยอดจองเต็มแล้วครับนะครับเหลือองค์มวลสารอาถรรพ์นะเดี๋ยวผมอธิบายเลยแล้วกันขออนุญาตนั่งขัดสมาธิแล้วกันนะครับนะไม่ว่ากันนะครับนะองมวลสารอาถรรพ์นะครับนะองมวลสารอาถรรพ์เนี่ยราคา799บาทนะครับขังเหมือนกันนะครับสวยเหมือนกันนะเพราะว่าไม่มีปูนนะครับของผมไม่มีปูนเป็นส่วนผสมเลยนะครับเป็นดินหลวงปู่ช้างที่เอามาสร้างหุ่นพยนต์นะครับแล้วจะมีเท่ากระดูกผีนะที่เผาตามตำราต่างๆที่ผมเอามานะครับแล้วก็จะมีกระดูกนะครับเป็นกระดูกจริงๆนะครับนะกระดูกผีเยอะแยะมากมายครับนะคือโขกตามรวมกันคนไปคือเมื่อเจออยากให้เห็นของจริงแล้วส่องดูนะสวยนะครับผมถ้าผมห้อยนะผมก็ห้อยองค์ธรรมดานะครับตัวผมนะนะมันจะดิบๆ ดีนะครับนะดูดิบๆนะครับนะผมห้อยนะว่าองค์ครูเต็มหมดแล้วเรื่องของเรื่องนะครับองค์ครูเต็มหมดแล้วนะไม่มีให้คนสร้างได้ห้อยเลยนะครับอันนี้นะลองดูแล้วกันพรุ่งนี้จะไปใส่บาตรเหมือนกันค่ะวันพระโอเคครับผมนะสวัสดีครับเปิดดูช้าไปหน่อยครับหัวแต่ดูย้อนหลังอยู่ครับโอเคครับผมสวัสดีครับพี่บรรพชาโอ้ปวดหัวนะครับนะรู้สึกตึบๆนะครับผมนะอันนี้ที่ทุกท่านนะครับผมนะลองดูแล้วกันนะครับบางคนรอองค์ครูนะครับนะองค์ครูถ้าเกิดหลุดจองแล้วถ้าเกิดองค์ธรรมดาหมดแล้วจะเสียใจนะครับเพราะองค์ธรรมดานี่ก็บูชากันเกือบ100องค์แล้วนะเป็นเล่นไปนะโอ้มีคนเนี่ยครับผมลงปั๊บคนต่างชาติผมแคปไปดูแล้วกันในห้องไลน์นะครับนะติดต่อขอบูชาและองค์ครูทั้งนั้นเลยนะ
ชอบกันเลยนะแต่ผมบอกว่าหมดแล้วนะแต่ละท่านนะนี่ต่างชาติเห็นผมลงปุ๊บมีคนจะขอบูชาองค์ครูแล้วคือก็ตั้งท่าพศแหละนะผม62คือเน้นยอดคือ62แหละผมจะทำไม่เยอะนะครับพวกของผมมีไม่เยอะงานที่ผมบอกเฮ้ยทำไมไม่สร้าง100พี่ขุนอะไรต่างๆก็มันได้มาแค่นี้กระดูกท่อนนึงนะครับที่เผาไม่ไหม้นะของสาวชาวกะเหรี่ยงนะผมนะที่ว่าเขาเสียชีวิตตายทั้งกรมเนี่ยได้มาได้ท่อนเดียวอ่ะที่มันเผาไม่ไหม้ผมไม่รู้สาเหตุเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่ไหม้นะเป็นท่อนนึงได้มาปุ๊บเนี่ยนะญาติค่อยมานะผมก็เก็บไว้ก็เลยเอามาทำนะก็กะว่าแบ่ง62ครับนะ62ชิ้นนะ62ชิ้นก็ได้62องค์นะเดี๋ยวผมก็ให้ดูในห้องไลน์นะครับเดี๋ยวหาว่าผมโกหกมีคนต่างชาติเนี่ยส่งเข้ามาเต็มเลยนะครับว่าอยากได้แบบนี้นะครับอยากได้แบบนี้นะอย่าลืมรูปสีหัวตาผมนะครับโอเคครับสีหัวตาเดี๋ยวผมจัดการให้แล้วกันนะพอดีผมไม่ได้กลับบ้านเลยนะครับนะโอ้โหคนต่างชาติก็อินบ็อกซ์เข้ามาขอทราบประวัติแม่ย่าเพมไซแอร์หน่อยครับผมนะแม่ย่าเป็นหมอนะครับแล้วเป็นหมอเสน่ห์ชาวเขมรนะอันนี้ผมรู้จักกับพระอาจารย์แซกโดยบังเอิญนะครับนะพอดีมานั่งพูดคุยกันไลฟ์สดปุ๊บก็บอกว่าอยากจะนำน้ำมันพายแม่ย่านะครับนะอยากจะนำน้ำมันพายของแม่ย่าเนี้ยนะเอามาหยดในที่ตัวบังโกะนะครับนะเมื่อก่อนนี้ผมสร้างบังโกะหรือว่านายเชิดชายบอกว่ามันไม่ได้หรอกครับพระอาจารย์นะถ้าเกิดจะเอาน้ำมันพลายของย่าจะมารวมกับบังเนี่ยนะผมไม่ทำให้แล้วถ้าเกิดจะทำก็ทำให้เขาเลยผมก็เลยจัดทำเป็นล็อกเก็ตแล้วเป็นพยนต์ของท่านนะครับนะตอนนี้ล็อกเก็ตเต็มแล้วองคูก็คือ3,000รู้สึกถ้าจะไม่ผิดนะผมไม่ยุ่งเลยนะผมก็ให้พระอาจารย์ไปอาจารย์ครับฉากทองผมเป็นคนลงคือง่ายๆว่าผมทำทั้งหมดแหละนะครับทำเสร็จปั๊บให้พระอาจารย์องคูร่วมทำบุญไปนะครับนะองค์3,000ก็คือให้อาจารย์ไปหมดรู้สึกจะสร้าง13องค์มันก็จะไม่ผิดนะไม่ค่าองค์สร้าง13องค์นะครับองคูนะสร้างคือเขาเรียกอะไรอ่ะสร้างหมายเลขตามหมายเลขอ่ะนะหมายเลขอาถรรพ์นะครับถ้าจำไม่ผิดนะผมมักจะความจำสั้นนะจำอะไรค่อนข้างจะจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะบางทีนะสร้างทีนี้อาจารย์ท่านก็สร้างนะครับนะท่านก็โอเคท่านก็ทำการปลุกเสกให้เหมือนกับท่านเคยสั่งเสียไว้นะครับสั่งเสียกับลูกศิษย์ไว้นะลูกศิษย์ลูกหาสำนักไตรเนตรท่านบอกว่าท่านโดนแบบบาปกรรมอะไรง่ายๆนะในอดีตนะเป็นครูบาอาจารย์เหมือนเป็นหมอเนี่ยคล้ายๆผมนะง่ายๆปุ๊บแต่ว่าคือเส้นสายดำอะทำเสน่ห์คุณไสทำอะไรต่างๆมากมายครับนะเสน่ห์คุณไสหรืออะไรผมนะของพวกนี้นะอันนี้ทีนี้ท่านตายของทั้งกรมครับนะท่านตายทั้งกรมตอนอายุ34นะอายุ34ปั๊บเหมือนกับว่าท่านไม่มีแรงเบ่งอ่ะเหมือนเด็กน่าจะหันหัวแบบหันเท้าอ่ะไม่ได้หันหัวลงอ่ะนะอาจารย์บอกว่าลูกตายในท้องเลยคือแบบไม่ใช่ตายในท้องตายคาวัยเพศเลยนะเด็กตายคาวัยเพศเหมือนกับหมดแรงนะแล้วก็เสียชีวิตนะก่อนที่ท่านจะเสียนะท่านก็รู้ตัวว่าท่านจะตายแล้วท่านก็สั่งเสียให้เก็บอย่างนี้อย่างนี้ไว้นะผมนะมวลสารอะไรต่างๆของท่านไว้เก็บไว้นะแล้วก็ถึงเวลาจะมีคนนะครับนะเอามาสร้างนะประโยชน์ท่านนะแล้วก็จะสามารถลดกรรมลดแรงต่างที่ท่านทำได้ผมนะทีนี้พระอาจารย์ก็มาเจอผมนะก็เลยจัดทำนะจัดทำเป็นแม่ย่าขึ้นมานะครับของพวกนี้นะที่คอคืออะไรครับนะเป็นราหูนะครับนะราหูนะครับนะที่คอคือราหูนะหลายคนถามกันเยอะนะครับที่คอคือราหูนะที่บรรพชานะครับผมนะเป็นราหูนะอันนี้ราหูขออ่านนิดนึงก่อนแล้วกันนะเข้ามาสอบถามเข้ามาได้นะครับพี่ๆหลายๆท่านนะอันนี้ท่านทุกท่านเข้ามาแล้วนะราหูเสริมดวงชะตานะครับใช้นะครับเสริมดวงพลิกดวงนะหมดยังครับแม่ย่าล็อกเก็ตหมดแล้วนะครับเหลือแต่คุณพยนต์นะครับแม่ย่าเพมนะพี่ชนทันโคเซียนนะครับผมนะอันนี้นะแม่ย่าจะเน้นทางด้านเสน่ห์นะว่าท่านเป็นดวงจิตวิญญาณของหมอเสน่ห์นะครับนะหมอเสน่ห์ก็เน้นเสน่ห์ละเสน่ห์เมตตาโชคลาภเป็นคนใจดีนะครับนะรู้สึกว่าจะเป็นคนอยู่เมืองหลวงอะนะเมืองหลวงเก่าของเขมรนั้นรู้สึกจะเป็นอำเภอดอนมีชัยหรือเปล่าผมจำไม่ผิดนะนะเพราะว่าค่อนข้างจะลืมเหมือนกันนะครับนะโอเคนะสอบถามเข้ามาได้ครับสอบถามเข้ามาได้นะพี่ที่หลายท่านนะครับสำหรับของที่ผมจัดทำเองผมก็จะตอบให้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดสำนักอื่นบางทีเนี่ยถามผมรู้ผมก็จะตอบให้นะถ้าเกิดผมไม่รู้ผมก็จะไม่ตอบให้นะครับแต่ผมบอกว่าของทุกอย่างทุกสำนักขอให้มีความศรัทธาศรัทธานำหน้ามาก่อนถ้าศรัทธาปั๊บแล้วบูชานะครับนะบูชาปุ๊บมันจะเห็นผลนะครับเหมือนกับว่าเราเชื่อมั่นในตัววิชาอาคมหรือว่าตัวคาถาหรือว่าตัวของครูบาอาจารย์เนี่ยนะครับครูบาอาจารย์เขาจะช่วยเราครับสนับสนุนเรานะอย่าครึ่งกลางๆครับนะอย่าลองผมว่าอย่าลองของทุกอย่างอย่าไปลองนะเหมือนกับเราลองของลองปืนกันนะครับอย่าไปลองนะอย่าไปลองเลยนะลองได้นะเวลาลองไม่ออกนะแต่ว่าเราเจอของจริงออกก็มีเยอะนะครับเยอะนะเวลาลองไม่ออกเว้ยสุดยอดนะใส่ไปเจอของจริงครับเรียบร้อยครับนัดเดียวนะครับจอดนะครับเข้าหน้าผากเลยนะครับมีพวกที่ลองเนี่ยนะครับอย่าไปทำ
ที่คอพี่ขุนห้อยอะไรบ้างครับอยากเห็นครับผมนะก็เยอะอยู่นะนี่ลืมมานะลืมมาที่ประจินนะของอยู่ประจินเยอะเหมือนกันนะผมลืมมานะก็เนี่ยครับนะของประเภทเนี่ยก็อยู่เนี่ยนะครับเอาออกไปบ้างนะเอาออกไปบ้างเหมือนกันนะเพราะว่าหนักเหมือนกันครับในคอประมาณนี้นะครับในคอประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพายนะครับพายอันนี้ก็เป็นปั้นเหน่งครับนะห้อยนี่เป็นปั้นเหน่งนะอันนี้ก็จะเป็นเขี้ยวเสือครับที่เขี้ยวเสือกวงนะครับแล้วก็จะเป็นพ่อกอบพ่อแก่หรือพ่อปู่ฤาษีแล้วก็หนังหน้าผากเสือแล้วเป็นราหูครับนะเป็นครูบานันตาวัดทุ่งม่านนะครับอันนี้นะที่ผมห้อยอยู่นะก็จะมีพลายนะมีทั้งพลายมีทั้งอะไรผสมกันนะครับนะพลายส่วนใหญ่จะเน้นเครื่องรางนะพระไม่ได้ห้อยเลยนะพระนะครับไม่ได้ห้อยเพราะว่าในคอมีพ่อปู่ราหูก็คือเครื่องรางครับนะเป็นเทพราหูนะพริกดวงปั้นเหน่งนะครับนะก็เป็นพลายเขี้ยวเสือก็เป็นพลายจากสัตว์นะครับอันนี้นะที่เอวก็จะเป็นง่างแล้วก็บริเวณพลายคือพยนต์นะครับนะหุ่นยนต์ก็จะเป็นแม่ย่านะครับนะหุ่นพยนต์ต่างๆนะตอนนี้จะพกบังนะครับนะบังแม่ย่านะครับอนาคตก็จะเป็นขุนแผนนะครับนะขุนแผนที่ทำนะทำเองใช้เองนะครับสบายใจนะ นะอยากฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับวิญญาณที่ติดตามตัวเราครับเมื่อหลายปีที่แล้วมีคนทักว่ามีบางอย่างติดตามผมไปตลอดแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นกุมารหรืออะไรไม่ทราบทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยครับเพราะใช้ชีวิตปกติครับผมนะคือบางคนนะครับบางคนผมไม่ทราบว่าในอดีตเนี่ยผ่านกรรมวิธีในการทำอะไรอย่างเช่นเด็กเนี่ยครับเด็กเนี่ยอาจจะเป็นลูกนะลูกเราในอดีตปุ๊บเราอาจจะเคยไปทำแท้งหรือว่าอะไรต่างมากมายนะผมนะแล้วเด็กเขาแค้นนะเด็กแค้นก็คือตามง่ายๆตามแค้นนะครับแค้นมากว่าทำไมแม่ต้องฆ่าหนูทำไมไม่ปล่อยให้หนูเกิดอะไรต่างๆนานาครับถ้าเป็นเด็กนะบางคนไปดูดวงว่าเด็กตามเนี่ยเด็กคืออะไรครับนะก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรครับนะพวกนี้จะเป็นเจ้ากรรมนายเวรนะจะเป็นแล้วก็จะมาในรูปแบบของเจ้ากรรมนายเวรนะบางทีก็อาจจะเป็นเหมือนกับญาติพี่น้องเราก็มีที่ตามอยู่เป็นญาติพี่น้องที่ดีก็มีครับนั่นคือญาติพี่น้องในที่นี้หมายถึงว่าญาติพี่น้องในอดีตชาตินะครับเพราะคนเราเนี่ยเกิดมาไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวนะจบกันคือจะมีหลายชาตินะครับบางคนที่ตามในรูปแบบที่ดีแต่บางคนที่ตามในรูปแบบของจองเวรจองกรรมตามล้างตามผ่านอาจจะเป็นคนที่เราเคยไปฆ่าเขาในอดีตตชาตินะครับนะในรูปแบบเจ้ากรรมนายเวรบางคนทำอะไรไม่ขึ้นเลยทำไมถึงเป็นแบบนั้นอะไรต่างคือชีวิตมันบัดซบมากนะครับผมนะบางคนนะเพราะแต่ละคนถ้าเกิดเราไปฟังชีวิตเนี่ยแต่ละคนเนี่ยบางคนเนี่ยเหมือนเขาเรียกเหมือนละครน้ำเน่าครับนะละครน้ำเน่าอะไรต่างมากมายแต่จริงนะครับจริงสาเหตุเกิดจากอะไรกรรมนะครับบางคนบอกเอ้ยมันขึ้นอยู่กับตัวเราจะดีจะชั่วไม่จริงเลยครับไม่จริงเลยบางคนทำดีแทบตายขยันกันแข็งนะครับไม่มีอะไรเลยเหลือเลยนะบางคนแบบอะไรมันกำลังไปได้สวยทุกอย่างแล้วแต่มันมักจะมีเส้นบางๆอะไรหลายอย่างนะครับผมนะทำให้มันล้มคืนพังมาบางทีญาติป่วยธุรกิจที่กำลังจะรุ่งโรจน์ปุ๊บแม่มาป่วยพ่อมาตายเมียโดนรถชนอะไรต่างๆมากมายที่ทำไมชีวิตกูต้องเป็นแบบนี้นะครับคิดไม่ตกนะครับผมในเรื่องหมายสิ่งเหล่านี้คือกรรมนะครับนะกรรมจากสิ่งที่เรามองไม่เห็นสิ่งที่เรากระทำมานะครับมันไม่ได้สูญหายไปไหนนะพุทธเจ้าหรือว่าศาสนาผมไม่อยากอ้างนะครับนะไม่อยากอ้างดีกว่านะคือเอาเป็นว่ากรรมนะเหมือนกับเราตีคนอื่นนะคนอื่นเขาก็โกรธนะครับนะเหมือนเราไปชกหน้าเขาก็โกรธนะเขาก็ต้องสวนถูกไหมครับนะปกติอยู่แล้วนะคือการกระทำนะการกระทำเราไปยิงเขานะเขาก็ตายเขาก็โกรธแค้นเรานะวิญญาณเขาก็จองล้างจองผ่านอาฆาตนะเขาอาจจะมีลูกเมียที่คอยดูแลอยู่ทำไมต้องไปฆ่าเขาเยอะแยะมากมายนะผมนะมีคนนึงผมเล่าบ่อยมากครับคนนี้นะเราก็ตายไปแล้วด้วยเจ้ากรรมนายเวรไม่ให้อภัยผมบอกพี่ผมไม่รู้นะแต่ผมดูแล้วคือถ้าเกิดเขาให้อภัยก็โอเคนะมันแค่ผ่อนหนักเป็นเบานะแต่ว่าพี่ค่อนข้างแรงนะเพราะกรรมในชาติที่แล้วก็คือไปทำกับเขามาเยอะนะครับผมสุดท้ายเสียชีวิตระหว่างการไปทำบุญนะครับนะอันนี้จริงนะประสบอุบัติเหตุนะผมบอกว่าลองไปบวชดูแล้วก็อุทิศให้เขานะบางทีเขาก็ไม่รับต้องเป็นกรรมที่ค่อนข้างจะแรงคือต้องตายตกไปตามกันเยอะเหมือนกันนะผมพวกนี้นะอันนี้ขออ่านนิดนึงราคาหุ่นพยนต์ไม่ยากอะไรครับ1,200 บาทนะครับผมนะอันนี้ทันแล้วจริงไหมที่ผมรอดจากโดนรถชนแต่ไม่เป็นไรเลยครับผมนะจริงนะครับนะมีน่าจะมีญาติพี่น้องเรานะครับพี่บรรพชานะครับผมนะญาติพี่น้องหรือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับนะในรูปแบบของจิตวิญญาณคอยตามดูแลเราอยู่ผมก็มีนะแต่ผมพูดเหมือนก็พูดไม่ได้เหมือนกันว่าผมมีอะไรอยู่นะหลายๆคนเขาที่เขาเห็นเขาก็เห็นนะครับผมนะก็จะมาคุยกับผมคนที่เขาเห็นเขารู้เขาจะคุยกับผมพี่ผมเห็นนะ
ผมเห็นอะไรในตัวพี่นะโอเคครับขอบคุณครับแรงต่างนะจะมีคนเห็นอยู่ก็คือคนที่เขาคอยดูแลคุ้มครองเราไงนะคนที่เขาดูแลคุ้มครองเราบางทีเราไปสถานที่ที่มันแรงๆเหตุการณ์ที่มันเสี่ยงแต่เราสามารถรอดกลับมาได้นะครับนะรอดกลับมาได้นะว่าสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยถึงแบบผมบอกไลฟ์สดไงว่าอย่าลืมทำบุญให้กับสิ่งเหล่านี้ญาติพี่น้องในอดีตชาติเจ้ากรรมนายเวรเทวดาจำตัวแล้วแต่คนจะพูดเลยนะอุทิศให้เขาเขาจะได้มีแรงเขาคอยดูเราอยู่นะบางคนนะครับเกิดมาแต่ว่าพ่อแม่ไม่ได้เกิดนะครับไปเกิดในชั้นพรมที่สูงคอยดูลูกอยู่เวลาลูกมีภัยก็คอยช่วยลูกนะถึงบอกแล้วว่าแต่ละคนเนี่ยนะมีครอบครัวมีบุญกรรมอะไรต่างๆเนี่ยแตกต่างกันไปแต่ละครอบครัวนะบางทีพ่อมาเกิดลูกไม่เกิดอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่มีใครที่มาเกิดพร้อมกันหรอกนะเหมือนกับการสาบานอย่างหนึ่งว่าสาบานให้มาเกิดเป็นพ่อแม่ลูกกันทุกชาติไปหรือว่าสาบานให้เกิดเป็นเมียอะไรต่างๆทุกชาติไปเนี่ยผมบอกอย่าไปพยายามสาบานนะไม่อย่าไปสาบานเลยนะเพราะบางทีเขาเรียกอะไรบางทีไม่ได้เกิดเป็นเมียทุกชาติหรอกนะอาจจะเป็นญาติบางทีอาจจะไม่ได้เกิดอาจจะไปเกิดในชั้นที่สูงกว่าก็มีนะครับนะผมบอกว่าอย่าไปสาบานแบบนี้นะครับของพวกนี้นะสวัสดีครับพี่นะพี่เปาปลาดุกอ่ะปลาดุกเนาะโอเคพี่ปลาดุกนะราคาหุ่นพยนต์โอเคพี่ขุนครับผมได้เขาควายแกะเป็นรูปเสือผมอยากจะรู้ว่าห้อยเป็นพวงกุญแจได้ครับได้ครับผมนะอันนี้นะสวัสดีครับพี่ลุงอุ๊ดไก่ชนนะครับผมนะเริ่มทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆแล้วครับแต่พี่น้องเอวิตานะครับผมนะอันนี้หรือเปล่าที่ว่าเอาของไปบูชามาแล้วนะครับแล้วก็เจอประสบการณ์นะครับได้ของคุ้มคืนแรงต่างนะคือได้คือของพวกนี้ต้องลองใช้เองนะหลายๆคนมาถามผมเพื่อพี่ของพี่ดียังไงของคนนู้นดียังไงคนนี้ดียังไงอาจารย์นี้ดียังไงผมตอบไม่ได้หรอกลองใช้เองนะครับผมบอกแล้วถ้าเกิดตอบไปปั๊บก็เหมือนการโปรโมทนะครับโปรโมทขายของอะไรต่างๆนานาผมก็เฮ้ยมันขายของนะอะไรต่างๆนะผมนะของพวกนี้นะเอาเป็นว่าเราศรัทธาปั๊บเราลองดูด้วยตัวเองนะครับลองดูด้วยเองของพวกนี้อย่าไปเช่าแพงอย่าไปเช่าเป็นเครื่องประดับอย่าไปเช่าเป็นค่านิยมนะครับบางคนเช่าเพื่อเฮ้ยสำนักนี้แพงเลยใช่ปุ๊บคนคิดว่าเป็นเกศมีตังนะอย่าไปคิดอย่างนั้นคิดว่าใช้แล้วปุ๊บจะทำให้เรามีเงินมีทองเรามีดวงที่ดีขึ้นต่างๆเนี่ยพอแล้วนะครับลองดูนะอันนี้เป็นราหูครับผมนะราหูนะผมห้อยราหูอยู่นะครับพี่ประดุกนะแล้วฝาแฝดมันไปทำอีท่าไหนทำไมถึงเกิดมาพร้อมกันครับผมนะมันก็เป็นสิ่งที่โอ้โหฝาแฝดผมต้องฝาแฝดมันทำวิชาไหนถึงเกิดมาพร้อมกันนะครับผมนะอันนี้ก็อย่างแรกคืออาจจะเป็นไอ้นี่ก่อนนะมันเป็นสิ่งที่เขากำหนดมาแล้วมันเป็นชะตาแล้วว่าคุณต้องเกิดมามีพี่น้องเป็นแฝดนะครับอย่างที่สองก็คือเป็นกรรมพันธุ์แล้วกันนะพ่อแม่พี่น้องอะไรหลายอย่างครับผมนะลองไปถามดูแล้วกันนะเฮ้ยเวลาพ่อกับแม่ทำกันทำไมเกิดเป็นแฝดนะเทคนิคในการทำทำไมได้ลูกแฝดนะครับอันนี้นะคุยเล่นแล้วกันนะคุยเล่นแล้วกันนะครับผมอันนี้นะโอเคเข้ามาแล้วอยากทราบอะไรถามเข้ามาได้เลยนะครับนะหลายๆท่านนะเริ่มกลับกันเข้ามาแล้วนะสอบถามเข้ามาแล้วกันนะครับนะสอบถามเข้ามานะวันนี้ก็จะ4 ทุ่มแล้วนะครับเพราะผมต้องเดินทางกลับด้วยนะเข้ามาแล้วทักทายเลยแล้วกันนะครับผมฮะที่เข้ามาใหม่นะครับผมห้อยราหูนะครับราหูคูบานตาวัดทุ่งมันใต้นะหลายๆท่านถามมาเยอะนะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวผมไปตอบลูกค้าจีนอีกนะครับนะรู้สึกจะถามราคามานะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะนี้เขาควายแกะลูกเสือนะโอเคนะครับวันนี้ขออนุญาตจบไวนิดนึงแล้วกันนะครับพอดีมีภารกิจต่อนะครับผมจะต้องเดินทางกลับนะครับไว้วันพรุ่งนี้มาพบกันใหม่แล้วกันนะครับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับผม